ไปดูเหตุการณ์นะคะที่มีคนแอบอ้างเป็นทหารแล้วไปรีดไถเงินชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนจับกลุ่มนะคะสามารถจับได้ด้วยนี่นะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะชาวบ้านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้จับกลุ่มนายวิชัยเกณฑ์ชัยอายุ47ปีเป็นชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นนายวิชัยเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าไปจับได้ที่มหาสารคามก็นำตัวส่งมอบให้ตำรวจดูบัตรประชาชนอะไรต่างๆบัตรราชการก็ปลอมมาด้วยนะคะชาวบ้านก็คือนางพัฒดาภาแกเป็นคนพยัคฆภูมิพิสัยแกก็เล่าให้ฟังว่าถูกนายวิชัยเนี่ยเรียกเก็บเงินเพื่อจะช่วยเหลือหาว่าแกเนี่ยทำผิดกฎหมายไปเอาไม้ผิดกฎหมายเนี่ยมาเผาถ่านขายแกก็บอกว่าไม้เนี่ยย้ายไปเอาจากนานะปลายนาเนี่ยมีไม้อยู่ไม่ได้ไม้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะยายแต่ถ้าอยากจะพ้นผิดนะไม่ถูกตำรวจจับจ่ายมาจ่ายเท่าไหร่อ่ะเอาเผากี่ครั้งอ่ะจ่ายครั้งละ200แล้วกันเนี่ยรีดไถกันอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูปีชานี่เป็นตำรวจอีกคนละคนนะคนละคนนะแค่ศีรษะคล้ายกันครับผมนึกครูปีชาแกรับจ็อบเป็นตำรวจก็สรุปว่าก็จับได้นะคะแม่ไม่น่าเชื่อเนาะ